ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาแนะนำรัฐบาล ให้กระตุ้นงบประมาณที่มีอยู่ตอนนี้เข้าไปในระบบให้มากยิ่งขึ้นและต้องทำเร็วนะครับเพราะว่าไตรมาสที่3ถือว่าเป็นไตรมาสที่วัดใจถ้ายังไม่ฟื้นยังไม่เห็นสัญญาณที่ดีในไตรมาสที่3นี้เศรษฐกิจอาจจะซึมยาวก็ได้ครับเรื่องนี้ดร.ธนวัฒน์ พลวิจัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับดร.ธนวัฒน์ พลวิจัยบอกว่าอยากจะแนะนำรัฐบาลให้เร่งรัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเร็วขึ้นจากโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะแรก 100,000 ล้านบาทมาตรการท่องเที่ยวอีก 20,000 ล้านบาทผลักดันส่วนนี้ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจถ้าหมุนไปสัก 2-3 รอบน่าจะมีเม็ดเงินประมาณ 250,000 ถึง 350,000 ล้านมีผลต่อ GDP 0.3 ถึง 0.5% ถ้ารัฐบาลต้องการกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวต่างๆควรที่จะเร่งอัดงบตรงนี้เข้าไปเรายังมีงบในการฟื้นฟูระยะที่2เดือนสิงหาคมอีก 100,000 ล้านบาทและควรจะเปิดการท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble ไปจับคู่กับประเทศที่เขาดูแลจัดการโควิด -19 ได้ดีรัฐบาลต้องเร่งทำความเข้าใจกับมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับเปิดได้ตามกำหนดถ้าเป็นไปตามแผนจะเป็นเดือนกันยายนนี้ที่จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 2 ล้านคนนำเงินเข้าประเทศประมาณ 100,000 ล้านบาทไปหมุนในระบบเศรษฐกิจสร้างมูลค่าได้ถึง 300,000 ล้านบาทในไตรมาสที่3น่าจะทำให้ติดลบน้อยกว่าที่ประเมินเอาไว้นะครับติดลบ 5-7% แต่ถ้าไตรมาสที่3เศรษฐกิจเรายังไม่ส่งสัญญาณฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยอาจจะติดลบแต่ระดับ 10% ครับอย่างที่บอกนะก็คือการประเมินภาวะเศรษฐกิจคงต้องประเมินว่าเม็ดเงินที่จะลงนโยบายที่จะลงไปไงเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยการค้าไทยตั้งประเด็นว่าการ-8 ถึง-10 เนี่ยยังเป็นสถานการณ์นั้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติรัฐบาลอัดเงินเข้ามาได้เนี่ยจริงๆเราอาจจะมีสถานการณ์กลับเข้ามาเป็นเพียงในกรอบของ-5 ถึง-7% ได้เพราะสังเกตว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยการค้าไทยประเมินคือถ้าเม็ดเงินลงไปเนี่ยมันจะบวกกลับมา 1% ถ้าลงไป 200,000 ล้านใน Q3ถูกไหมฮะและถ้าสมมติลงไปอีกประมาณ Bubble Travel แล้วก็ลงอัดฉีดเงินอย่างรวดเร็วใน QC อีกประมาณ100,000 ล้านและ Travel Bubble กลับมาเนี่ยอีก 100,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับมันก็จะกระตุกเศรษฐกิจให้ขึ้นมานะครับอีก 1% ดังนั้นนั่นคือฐานที่เราเป็น-8 ถึง-10 เนี่ยเราถึงดึงกลับมาว่าเป็น-5 -6 ได้นะครับและความเชื่อมั่นจะกลับมาสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อนะครับคือช่วง3 เดือนจากนี้นี่แหละครับที่ผ่านมาเอกชนเขาก็พยายามที่จะรักษาการจ้างงานรักษาคนเอาไว้แต่ว่าสายป่านเขาก็มีไม่เยอะครับมี 3-6 เดือนถ้ายาวไปกว่านี้ไปต่อไม่ไหวอาจจะเริ่มปลดคนเริ่มปิดกิจการและจะเห็นคนตกงานหลักล้านคนในไตรมาสที่3นี้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยครับก็คือการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนจากแบงก์ชาติไปให้ถึงมือ SME ได้จริงๆเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ธนาคารพาณิชย์ตั้งการ์ดค่อนข้างสูงปล่อยกู้ไม่ง่ายรัฐบาลสามารถเข้าไปทำอะไรได้หรือไม่ในการที่จะผลักดันสภาพคล่องตรงนี้มีไอเดียเรื่องให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.เข้าไปค้ำประกันสินเชื่อเพื่อที่จะปล่อยเม็ดเงินเข้าไปพยุงธุรกิจแล้วก็ไม่ให้การจ้างงานตกต่ำไปมากกว่านี้หรือเปล่าถ้าทำให้แบงก์มั่นใจแบงก์ก็ปล่อยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้หอการค้าไทยก็แถลงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนมิถุนายนฟื้นตัวเล็กน้อยนะครับจาก 31.3 ของในเดือนพฤษภาคมมาเป็น 31.5 แต่ว่ายังต่ำกว่าค่ากลางที่ 50 นะครับแสดงว่าภาคธุรกิจยังน่าเป็นห่วงและไตรมาสที่3เป็นจุดวัดใจครับถ้ายังไม่ฟื้นเศรษฐกิจอาจจะซึมยาวครับคุณศิรัทยาครับใช่แล้วค่ะต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจและโควิด -19 ที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นล่าสุดสหรัฐก็เกิน3 ล้านคนแล้วนะคะส่วนทั่วโลกก็แต่ 12.2 ล้านคนขอบคุณที่ติดตามทีเอ็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live นะคะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ